สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะฮะกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดริแบงดีมสเกเนตปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะนะคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะฮะนะใช่แล้วครับในที่สุดสิ่งที่เรารอคอยมานับแรมปีก็ว่าได้นะฮะนะโอดโอยกันเหลือเกินจริงๆครับว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเกมสักทีนะนะก็ตอนนี้มาแล้วนะฮะนะก็คือวง Laser Silhouette นะฮะหรือว่าวง RAS ของเรานี่เองนะฮะก็ได้เข้ามาในเกมแบงดีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็วันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ตอนที่ผมอัดเนี่ยก็คือบ่ายโมงครึ่งนะฮะนะก็คือเพิ่งจะเริ่มอีเวนต์ใหม่เนี่ยครึ่งชั่วโมงเองนะฮะนะก็หลายคนก็คงจะตื่นเต้นกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะก็คลิปนี้รีวิวครั้งนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ยาวมากเหมือนกับช่วงที่วงโมโฟนิก้าเข้ามานะฮะไอคลิปนั้นเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะกว่าจะเคลียร์จบนะฮะมาก็อย่างแรกเลยตอนนี้มีการแจกเพชรนะครับฉลองวง RAS เข้าเกมนะฮะนะติดต่อกัน10วันเลยนะฮะซึ่งวันแรกเนี่ยก็จะแจกให้ 1,000 เพชรทันทีเลยนะฮะหลังจากนั้นอีก9วันเนี่ยก็จะแจกวันละ100เพชรนะฮะจนครบ 1,900 เพชรนะฮะนะก็ใครที่เป็นสายฟรีก็ยิ้มกันได้เลยนะฮะนะโอเคต่อมาก็จะมีระบบใหม่เข้ามา1ระบบนะฮะก็คือระบบ Random เพลงนะฮะคือต้องอธิบายนะครับว่าระบบนี้เนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อแบบเอาใจคนที่ขี้เกียจเลือกอ่ะหรือว่าแบบเลือกไม่ออกว่าจะเลือกเพลงอะไรดีเพราะว่าเกมบังโดริหรือว่าเกมแบงดีมเนี่ยมันมีเพลงเยอะมากนับร้อยเพลงเลยก็ว่าได้เราเลือกไม่ถูกนะฮะก็ระบบนี้ช่วยได้นะฮะนะก็เอาเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ระบบนี้เนี่ยคือเป็นระบบที่เมื่อเรากดแรนดอมเนี่ยแรนดอมเพลงเนี่ยเลือกในโหมดมัลตินะครับนะมันก็จะเลือกมันก็จะสุ่มเพลงให้นั่นแหละเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะกดแรนดอมอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรดีนะเพลงเยอะมากนะโอเคนี่คือระบบใหม่ที่เข้ามาในระบบใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้นะฮะนะโอเคนี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะฮะที่เขาแจกนะฮะนะนอกจากแจกเพชรแล้วเนี่ยก็จะแจกวัตถุดิบพวกหินอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่ครับอันละ300เลยนะฮะนี่อันนี้ก็คือ 1,000 เพชรนะฮะผมได้มาแล้วได้ตังค์ด้วยนะฮะแล้วก็กระป๋องไฟใหญ่ด้วยถือว่าดีนะฮะนี่แล้วก็กรอบนะฮะกรอบวง RAS นะฮะ Laser Silhouette ก็เอาเข้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องทำภารกิจก่อนนะโอเคเดี๋ยวฟันเฟืองใช่ไหมใช่นี่ครับแล้วก็ไปปุ่มนี้นี่ครับกรอบวง Laser Silhouette นะฮะนี่ก็ทำออกมาได้สวยนะครับนะลักษณะเหมือนกับหูแมวนะฮะนะเพราะว่าชูเนี่ยเป็นตัวละครที่ชอบแมวนะฮะเหมือนยูกินะเนี่ยแหละนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้นะต้องไปทำภารกิจ EX ก่อนนะฮะนะถึงจะปลดล็อกได้นะครับนะโอเคก็กลับออกนะครับกดโอเคไปไม่ได้เลือกหรอกนะฮะมาครับต่อไปเป็นการแนะนำตัวละครกันก่อนเนาะนะฮะซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างเพราะว่าคือความจริงวงนี้เนี่ยมันไม่ได้มาใหม่นะความจริงมันมานานแล้วแหละเป็นปีนะฮะนะแต่ว่ามาปรากฏตัวในอนิเมะแบงดีมซีซั่น2ซีซั่น3นะฮะนะแล้วก็ค่อยเข้ามาในเกมนะฮะนะก็ระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ1ปีกว่าๆนะครับ1ปี6เดือนเนาะนะครับนับตั้งแต่แบงดีมภาค2นะฮะในปี2019นะโอเคไปครับไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันอีเวนต์สตอรี่ไม่เกี่ยวนี่ครับไป นะฮะนี่ครับเลื่อนลงล่างสุดเลยนะฮะนั่นนี่มันจะมีข้อมูลอะไรต่างๆนะครับนะมีทั้งหมด5ตัวละครนะฮะผมก็จำได้หมดอยู่แล้วนะครับโอเคก็เริ่มคนแรกเลยนะฮะก็คือพาเลโอนะฮะเดี๋ยวผมแค่ดูโปรไฟล์ก็พอนะฮะอัลบั้มอะไรไม่ช่างมันนะฮะนะนี่อันนี้จะเป็นพาเลโอนะฮะนะก็เธออยู่วง Laser Silhouette นะครับก็เกิดวันที่25มีนาคมนะฮะส่วนสูงก็162นะครับเป็นแฟนคลับตัวยงนะฮะของวง Pastel นะฮะนะสังเกตจากการแต่งตัวได้เลยนะฮะนะทรงผมเป็นทรงผมสีลุ้งนะฮะแล้วก็สีสายไหมนะฮะนะคือทรงผมของพาเลโอเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากนะครับนะโอเคแต่ว่าชุดเนี้ยเป็นชุดในการออกแสดงนะฮะนี่ครับอันนี้คือพาเลโอนะฮะนี่ครับก็ถือว่าน่ารักเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพาเลโอเนี่ยเป็นสมาชิกคนแรกสุดเลยนะที่เข้ามาโดยชูคือชูเนี่ยชวนพาเลโอเป็นคนแรกเลยนะฮะนะถ้ามีคนถามว่าทำไมผมถึงรู้เนี่ยก็ให้ลองไปดูแบนดิมซีซั่น3ดูนะฮะนะผมจะไม่สปอยนะครับโอเคโอ้ยเพิ่งกินข้าวมาครับอิ่ม มาครับ
คนต่อมาครับคือมัสคิงนะฮะโอ้อ่านง่ายมากนะฮะช่วงแรกผมยังงงอยู่ว่าชื่ออะไรอ๋อมัสคิงนี่แหละครับนะผู้หญิงผมทองนะนิสัยดูเหมือนนักเลงนิดนึงนะฮะนะแต่ว่าไม่ได้ไปก่อคดีอะไรนะฮะนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะหลงรักกับล็อกกะหัวปักหัวปั๊มนะฮะนะแล้วก็เป็นเจ้าของไม่แน่ใจนะเธอมีร้านอาหารนะฮะครอบครัวเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารแบบราเมงหรอไม่ใช่เป็นเหมือนอาหารตามสั่งแล้วกันนะฮะนะโอเคที่ล็อกกะเนี่ยเคยไปกินนะฮะนะแล้วก็รวมทั้งคุณเลด้วยคุณเลสังนะฮะนะแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นโรงเรียนผู้ดีนะฮะนะใครดูภาค3เนี่ยก็น่าจะรู้นะครับนี่แล้วก็ขี่มอไซค์มานะฮะนะมอไซค์โคตรเท่เลยนะฮะนะมาก็อยู่สังกัดวง RAS นะครับนะเกิดวันที่12พฤษภาคมนะฮะโซนสูง170นะฮะเลือดกรุ๊ป B นะฮะนะคราวนี้ผมไม่ได้ดูว่าเลือดกรุ๊ปอะไรอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนนะโอเคคาริโอเลือดกรุ๊ปอะไรอ่ะมันไม่ได้บอกนะมันเป็นเลข7นะเอาไม่เป็นไรละกันครับผมช่างมันละกันนะฮะเรื่องกรุ๊ปเลือดนะฮะเรื่องเล็กน้อยนะโอเคต่อมาเป็นทางด้านของกุนเลเยอร์นะฮะหรือว่าเลซังนะผมจะเรียกว่าเลซังตลอดนะฮะเลเยอร์นะฮะเป็นสมาชิกเป็นนักร้องนะฮะแล้วก็เป็นมือเบสนะฮะของวง RAS นะครับนะแต่ถึงว่าเนี่ยเลเยอร์เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับโอทาเอะด้วยนะฮะนะก็เกิดวันที่13มกราคมนะฮะส่วนสูง172นะฮะนี่ชัดเจนนะครับนะอะไรอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็เลเยอร์เนี่ยคนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเธอจะเป็นสาวมหาลัยนะฮะนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูภาค3เนี่ยความจริงจะปรากฏนะครับว่าเธออายุน้อยกว่ายูกินะแล้วก็คุณลิซซี่นะครับหรือว่าลิซาเน่ซะอีกนะครับคือเธออยู่ม.5นะฮะนะถือว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยตกใจเหมือนกันนะแบบหน้าเข้มๆเหมือนสาวมหาลัยแต่ว่าอายุน้อยกว่าเมียโตยูกินะอีกนะฮะนะโอเคนะฮะอันนี้คือคุณเลเยอร์นะฮะเป็นนักร้องแล้วก็มือเบสนะครับส่วนคนต่อมาครับอันนี้จะเป็นหัวหน้าวงของเลสเตอร์ซิเลตนะฮะนะ RAS ของเราครับก็คือคุณชูชูนี่เองครับชูจังนะฮะก็เป็นผู้หญิงที่น่าจะอายุน้อยสุดคือนี่ไงว่าน้อยสุดแล้วแหละในแบงดินในบางดูรินะฮะนะแล้วก็เตี้ยสุดด้วยนะฮะก็ใส่เป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังหูแมวนะฮะนะคือรสนิยมของทางด้านของคุณชูชูเนี่ยก็คือชอบแมวนะครับเหมือนยูกินะเป๊ะเลยนะฮะนะนี่อันนี้ผมชอบนะโอเคนั่นแน่โอ้ใช่คือชูชูเนี่ยชอบกินอะไรนะทากิคืออะไรเงี้ยว่าเป็นเนื้อตากแห้งอันนี้คืออาหารปลวกของชูชูนะคือเนื้อตากแห้งนะครับอาหารอื่นไม่ค่อยกินหรอกนะฮะกินแต่เนื้อตากแห้งอย่างเดียวเนาะนะฮะนะอยู่เลสเตอร์ซิเลตเป็นหัวหน้าวงนะฮะตำแหน่งดีเจนะฮะนะก็คือไอ้พวกแบบเครื่องดนตรีที่เป็นแบบแผ่นเสียงอะไรอ่ะเหมือนสนุปด็อกเรียกว่ากันไปแล้วกันเนาะนะครับก็ส่วน140นะฮะเตี้ยเสือเกินนะฮะเกิดวันที่7ธันวาคมนะฮะ7ธันวาคมส่วน140นะฮะนะอายุน้อยสุดแล้วแหละคนนี้นะฮะนะผมไม่แน่ใจว่าเธออายุเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมได้เห็นเพจฝรั่งนึงอ่ะผมได้เห็นวันเกิดนะครับของน้องชูชูว่าเธอเกิดปี2007นะฮะถ้านับจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุของเธอตอนนี้ยัง12อยู่นะครับแต่ว่าธันวานี้น่าจะ13นะครับนะก็ยังไงก็อายุน้อยสุดแล้วแหละโลลี่นะฮะแล้วก็ชอบแมวด้วยและคนสุดท้ายครับล็อกกะนะฮะล็อกกะนะฮะแฟนตัวยงของคนที่ชอบวงป๊อปปิ้งปาร์ตี้ที่สุดนะฮะนะนี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาในวง RAS นะฮะนะแล้วก็เธอเกิดวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็คือเดือนหน้านี่แหละเนาะโอ้ก็คืออีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันแล้วแหละนะครับนะก็คือ1วันก่อนวันเกิดของผมนะฮะนะวันเกิดของผมเนี่ย18กรกฎาคมนะฮะนะล็อกกะเกิดวันที่17นะฮะโอ้ใกล้ชิดสนิทกันเลยทีเดียวนะฮะนะส่วนสูง155นะครับเลือดกรุ๊ป A นะฮะเลือดกรุ๊ป A นะครับเขียนว่า A อยู่ก็น่าจะเป็นเลือดกรุ๊ป A เนาะนะฮะนี่ก็เป็นแฟนตัวยงป๊อปปิ้นปาร์ตี้เลยนะฮะนะโอเคและนี่คือตัวละครทั้งหมดของวงน้องใหม่นะครับไม่ใช่วงน้องใหม่สิเป็นวงที่เข้ามาใหม่ลำดับที่7นะฮะเลสเตอร์ซิเลตครับนี่ก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับแนะนำตัวละครไปนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยกันนะฮะนะต่อไปก็คือเพลงใหม่
นะครับมีนี่ครับเราสามารถเลือกเพลงวง R.E.S. แล้วนะฮะนี่อันนี้คือเพลงที่มีอยู่แล้วนะครับนะมีเข้ามา2เพลงเนาะอันนี้จะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับนะไม่ออกนะก็ระดับความยากนะฮะ9 easy 9 normal 14 hard 17แล้วก็extreme เลยคือ25นะฮะนะก็ใครถนัดความยากแบบไหนก็เลือกได้เลยนะฮะส่วนเพลงนี้โอ้เพลงนี้คือเพลงโปรดของผมเลยนะ explore burn out ถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะเป็นเพลงที่ปรากฏตัวในแบงดีมภาค3นะฮะนะแต่เพลงนี้ผมชอบมากจริงๆนะฮะนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าระดับความยากเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องปลดล็อกเนื้อเรื่องนะฮะวง RAS นะฮะในตอนที่9นะครับนะ EP 9นะฮะแต่ว่าเพลงนี้ผมชอบมากเมื่อไหร่เพลงเต็มจะออกทันทีนะฮะนะเออโอเคกลับออกครับนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีกาชาในอีเวนต์ครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะแป๊บหนึ่งลุกขึ้นไปปิดไปเปิดไฟแป๊บห้องเริ่มมืดฝนเริ่มมานะฮะนะโอเคมากาชาปองครับอันนี้จะเป็นตู้พิเศษนะฮะที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับเป็นตู้สุ่มฟรีนะฮะนะซึ่งสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้การ์ดตัวละครตัวละครนั้นๆ นะครับอย่างเช่นอันนี้ครั้งแรกเนาะเราจะสุ่มได้เลซังนะครับเลเยอร์นะฮะนะเป็นการ์ด2ดาวแล้วก็การ์ด3ดาวเนาะไม่มี4ดาวนะครับนะนี่ซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ3ดาวเนี่ยมีโอกาสได้ 8.5% ส่วน2ดาว 91.5% นะฮะซึ่งถ้าเราสุ่มครบ5ครั้งเนี่ยตู้นี้ก็จะหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะฮะนะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครสนใจก็สุ่มได้คือสุ่มเถอะนะครับนะมีโอกาสได้3ดาวเหมือนกันนะอยู่จนถึงวันที่20มิถุนายนนะก่อนเวลาบ่ายโมงนะจ๊ะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นตู้ประจำอีเวนต์ในครั้งนี้ครับ Change the World นะฮะวง Laser Silhouette ครับนี่ครับโชว์นี้จัดเต็มเลยนะฮะนะตู้อยู่จนถึงวันที่20นะฮะมิถุนายนนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดแบบปกตินะครับไม่ใช่ Limited Edition แต่อย่างใดนะส่วนใครสนใจก็สุ่มเถอะนะครับนะโอเคมาดูทางด้านของสกิลแล้วก็การ์ดตัวละครกันดีกว่านะฮะ4ดาวนะครับเป็นล็อกกะนะฮะอาซาฮีล็อกกะนะครับการ์ด4ดาวเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะสกิลคือบวกคะแนน 60% นะฮะถ้าเรากดกู๊ดจนถึงเพอร์เฟคนะฮะเป็นเวลา 7.5 วินาทีนี่ส่วนภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยอ๋อเป็นภาพการซ้อมนะครับนะคือภาพเนี่ยน่าจะเอามาจากภาพอนิเมะเลยอ่ะมาจากอนิเมะแบงดีมซีซั่น3เลยนะฮะนะนี่ชัดเจนครับนี่ครับมีทั้งด้านของเลเยอร์นะฮะมีมัสคิงแล้วก็พาริโออยู่ในนั้นด้วยนะฮะนะนี่มาคนต่อมาครับเป็นชูชูนะฮะนะสาวซินเดอเรลนะฮะสาวน้อยซินเดอเรลปากไม่ตรงกับใจนะฮะรักแม่เป็นชีวิตจิตใจนะฮะการ์ด4ดาวเหมือนกันครับสกิลก็คือบุ๊คคะแนน 90% ครับแต่ว่าถ้าเรากดกินขึ้นไปนะกินหรือเพอร์เฟคเนี่ยก็จะเป็นการบุ๊คคะแนน 110% นะฮะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชูชูนะฮะกำลังถือไมค์อยู่นะครับเหมือนจะไปท้าแข่งกับใครนะฮะนะนี่4ดาวเลยนะฮะนะโอเคก็อยากได้เหมือนกันนะความจริงอีเวนต์ครั้งนี้ผมอยากได้น้องชูชูมากเลยนะฮะมากกว่าล็อกกาดซะอีกนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นคุณเลเยอร์นะฮะเลซังนะฮะเป็นการ์ด3ดาวนะไม่ใช่4ดาวนะฮะสกิลนะฮะก็คือเดี๋ยวขอดูก่อนนะปึ๊บถ้าเลือดของเราเนี่ยมากกว่า600นะฮะก็จะเป็นการบุ๊คคะแนน 40% นะฮะเป็นเวลา7วิแต่ว่าถ้าเลือดของเราต่ำกว่า600นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มเลือดนะฮะ450หน่วยนะโอเคส่วนภาพนี้อันนี้จะเป็นทางด้านของเลเยอร์นะฮะกับโอทาเอะนะฮะมากินอะไรอ่ะน่าจะเป็นอะไรอ่ะอะไรนะมันฝรั่งอบอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะมันทอดมันอบประมาณนี้นะเพราะว่าอาหารนี้ผมไม่เคยกินเนี่ยในบ้านเราไม่ค่อยมีขายนะฮะโอเคก็มากินด้วยกันแล้วก็มาพูดคุยด้วยกันนะอันนี้จะมาจากภาค2มั้งมาจากภาค2มั้งนะครับนะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวดูทางด้านของชุดกันดีกว่าครับชุดนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากจริงๆนี่ครับอันนี้จะเป็นทางด้านของอาซาฮีล็อกกะนะฮะนะชุดก็ตามสไตล์ของ Laser Silhouette อยู่แล้วนะฮะนี่ขอแตะหน้าหน่อยนะโอเคไปครับคนต่อมาครับจะเป็นชูชูนี่ผมชอบชูชูสุดแล้วเนี่ย
ชุดของชูชูมันสุดยอดเหลือเกินจริงๆครับเนี่ยมันใส่หูฟังเป็นหูฟังลูกแมวนะฮะหน้าหูแมวนี่นี่ครับเขาแตะหน่อยแหมอยากได้เหลือเกินจริงๆไม่รู้จะได้ไหมนะฮะเพชรแค่ 11,000 เนี่ยนะคือเก็บได้แค่นี้จริงๆครับเพราะว่ามาไวมากจริงๆอันนี้จะเป็นทางด้านของเลเยอร์นะฮะนี่โอ้ตัวสูงเหลือเกินนะฮะโอเคขอแตะอีกทีนะฮะแหมหน้าเข้มนะฮะหน้าเข้มหน้าเข้มแต่ว่าก็รักเพื่อนมากเลยนะฮะนะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะมาต่อไปครับผมรายละเอียดของอีเวนต์นะฮะเลเซอร์ซิเลตครับอีเวนต์ครั้งแรกของเธอนะฮะนะโอเคก็จะอยู่จนถึงวันที่18นะครับ18มิถุนายนนะฮะก่อนเวลา1ทุ่มเนาะมาดูของรางวัลกันดีกว่าครับโอเคลากเลื่อนไปครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 36,000 นะฮะเราก็จะได้สติ๊กเกอร์นะฮะเป็นน้องชูชูนะฮะที่มีเขียนคำว่า unstoppable นะฮะอันนี้จะเป็นคำที่เธอชอบพูดเวลาที่ดีใจนะฮะหรือแบบการแสดงมันเพอร์เฟกต์เนี่ยเธอมันจะชอบพูดคำนี้นี่แหละนะฮะ unstoppable นะฮะต่อไปครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 100,000 นะฮะเราก็จะได้การ์ดพาเลโอ 1EA นะฮะเป็นการ์ดเขียวนะแล้วก็มัสคิงนะฮะถ้าเราเก็บแต้มครบ 120,000 นะนี่ก็จะเป็นการ์ดยิ้มเนาะโอเคครับเรามาดูทางด้านของสกิลกันดีกว่านะฮะไปอันนี้จะเป็นทางด้านของมัสคิงนะฮะการ์ดยิ้มนะ3ดาวสกิลคือบวกเลือดนะครับเพิ่มเลือด450นะฮะแล้วก็บูสต์คะแนน 20% เป็นเวลา8วินะครับส่วนรูปภาพนี้นี่ไงที่ผมจะบอกเนี่ยคือมัสคิงเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของคือครอบครัวเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารนะครับนะแล้วก็เนี่ยเสิร์ฟข้าวผัดนะฮะให้กับล็อกการ์ดนะฮะภาพนี้น่าจะมาจากภาค3แน่นอนครับโอเคส่วนทางด้านของพาเลโอนะครับพาเลโอ3ดาวนะฮะการ์ดเขียวนะฮะส่วนสกิลคือถ้าเรากดกู๊ดและเพอร์เฟคจะเป็นการบูสต์คะแนน 20% เป็นเวลา8วินาทีนะครับนะเป็นการ์ดเขียวเนาะนะครับนี่ตำแหน่งเป็นคีย์บอร์ดเนาะโอเคส่วนภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่พาเลโอนะฮะกำลังไล่ตามล็อกกาอยู่นะฮะภาพนี้เนี่ยน่าจะเอามาจากแบงดีนซีซั่น3ในตอนที่2นะครับในตอนที่2มั้งนะฮะน่าจะใช่นะครับนะนี่ชัดเจนนะฮะนี่แล้วก็มีทางด้านของชูชูวิ่งไล่ตามนะฮะแต่เหนื่อยนะฮะไม่ค่อยมีแรงนะครับนะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับคือภาพพวกนี้น่าจะเอามาจากอนิเมะล้วนๆเลยครับนะผมเห็นผมรู้เลยนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อมีภารกิจให้ทำครับอันนี้เป็นภารกิจพิเศษนะครับนะอย่างเช่นเล่นเพลงของวง RAS นะครับนี่ครับนี่แล้วก็จัดทีม IS อะไรก็ว่ากันไปครับนี่มีหลายอย่างมั้งนี่ครับแล้วก็ฟูลคอมโบ1ครั้งได้รับกระป๋องไฟก็ว่ากันไปนะฮะนะโอเคอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยให้เล่นเพลงของวง RAS เนาะให้เล่นเพลงวง Laser Silet นะครับ1ครั้งอันนี้คือให้เล่นเพลงครบ5ครั้งเนาะก็จะได้เพชร25นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับมาสามารถเอามาสามารถทุยอีกแล้วลิ้นพันคือสามารถเอามาแลกของกันได้นะฮะนี่มีตั๋วมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ตั๋วอัพสกิลนะฮะนะของพาเลโอแล้วก็มัสคิงนะฮะนะนี่ครับโอเคกลับออกครับน่าจะไม่มีแล้วเนาะนะฮะนะแล้วก็สตอรี่เนื้อเรื่องนะครับนะนี่ก็สามารถปลดล็อกได้นะครับในการเล่นเพลงแล้วก็เก็บแต้มเก็บคะแนนนะฮะนะนี่มีทั้งหมดถึง13สตอรี่เนาะ13 EP นะครับนะก็ถ้าเก็บครบเนี่ยก็น่าจะดีนะฮะจะได้เพชรเยอะหน่อยเนาะนะฮะโอเคน่าจะหมดนะฮะเราสามารถเลือกได้เนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นระบบที่ผมเคยรีวิวแล้วเนาะนั่นก็คือเล่นเพลงครั้งแรกในแต่ละวันก็จะได้พวกตั๋วสกิลอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกวง RIS แล้วก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวสิริแล้วกันนะครับนี่โอเคมันจะรีทุกตี4เนาะนะครับนะโอเคผมเลือกไว้แล้วไปกลับออกครับส่วนเรื่องของการจัดทีมการจัดทีมนะครับนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีการ์ดของวง Laser Silet นะฮะนะผมก็ใช้เนี่ยครับผมก็คือPastel แทนนะฮะนะเพราะว่าคือผมมีตัวเอ้ยไม่ใช่มีการ์ดตัวละครนะครับ3ดาวและ4ดาวเนี่ยเยอะสุดแล้วดีสุดแล้วคือทำคะแนนดีสุดแล้วเหรอฮะนะเนี่ยพลังของทีมก็คือ 150,000
4,719 นะฮะถือว่าเยอะกว่าวงอื่นๆแล้วแหละนะฮะก็เลยใช้เนี่ยแหละครับผมคือพาสเทลแทนนะฮะนะน่าจะดีสุดแล้วแหละนี่ครับจัดไปครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคโปรโมชั่นเติมเงินยังอยู่นะนี่ครับก็เติมได้1ครั้งเท่านั้นนะฮะนะก็ถ้าเราเติมใช้เงิน980เยนเนี่ยก็จะได้1,200เพชรนะฮะนะคือเพิ่มอีก440เพชรนะฮะแล้วก็ถ้าเราเติมเงินแบบ 3,300 เยนนะฮะก็จะได้ 4,000 เพชรนะฮะก็คือเพิ่มมานะฮะ 1,350 เพชรนะฮะโอเคใครสนใจก็เติมได้นะฮะไปน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะตอนนี้คอแห้งแล้วแหละนะครับก็รายละเอียดของอีเวนต์ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของการสุ่มกาชาปองเนี่ยผมจะยังไม่สุ่มตอนนี้คือผมจะไปสุ่มวัดดวงในวันที่20เลยคือวันสุดท้ายไปเลยครับในตอนช่วงเช้านะฮะก็วันที่20เนี่ยก็น่าจะรู้ครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะฮะนะแต่ว่าก็น่าจะยากพอตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ดินเฟสนะครับและเพชรของผมก็คือมันเก็บได้แค่นี้จริงๆครับผมแค่ถึงแค่ 10,000 น่าถึงแค่ 12,000 เนาะนะฮะนะก็ยังไม่รวมกับการปลดล็อกสตอรี่แล้วก็เพลงใหม่นะฮะนะก็น่าจะได้ประมาณ1,200มั้งถ้าแบบผมปลดล็อกทั้งเพลงคือเล่นเพลงของวง RAS แล้วก็ปลดล็อกสตอรี่ของวง Laser Select ทั้งหมดนะฮะก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับคือ 12,000 เพชรนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะวัดดวงดูในวันที่20เนี่ยแหละนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สถานที่แมตช์นะฮะมีเข้ามาใหม่นะฮะนะนี่อันนี้นี่ครับอันนี้ยังเข้าไม่ได้เนาะนะครับอันนี้จะเป็นสตูดิโอนะครับเป็นสตูดิโอที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรูของชูชูนะฮะนะซึ่งชูชูเนี่ยค่อนข้างจะฐานะรวยนะฮะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะแต่ยังไม่เท่ากับของโคโคโลนนะฮะนะโอเคแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับยังเข้าไม่ได้นะฮะโอเคส่วนอันนี้คือน่าจะเป็นโรงเรียนของมัสคิงมั้งที่มัสคิงเรียนอยู่นะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนการค้านะฮะที่ยังเข้าไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะนะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะเฮ้ยเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะนะโอเคก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยกันแล้วกันนะฮะนะตอนนี้ตังค์ผมเนี่ยเก็บได้ครบเกือบ2ล้านแล้วมั้งเนี่ยเกือบ2ล้านแล้วนะฮะโอ้ใช่เครื่องดนตรีลืมอีกแล้วเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็โปสเตอร์ของวง IAS ตัวนี้เข้ามาแล้วนะฮะก็ไปซื้อกันได้นะฮะนะเอาไว้อัปเกรดทีมของวง IAS นะครับนี่มาได้มั้ยอันนี้จะเป็นไมค์อันนี้ไมค์ของวง IAS นะครับ Laser Select นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นกีตาร์เนาะกีตาร์เบสนะฮะเดี๋ยวจะซีเลตนะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของโปสเตอร์นะฮะโอเคน่าจะเข้ามาแล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่นี่ครับเข้ามาแล้วนะฮะนี่โอ้โปสเตอร์สวยเหรอเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วนะฮะก็สามารถซื้อกันได้นะฮะนี่มาแล้วนะฮะโอเคก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะรีวิวหมดแล้วเนาะนะฮะนะโอเคก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับนะก็ Subscribe ไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็หวังว่าคงจะโชคดีในการสุ่มกาชาปองแล้วได้ตัวละครเลเซอร์เซเลียดมาให้มาโอ้อวดโฉมกันเต็มที่นะครับนะเพราะว่าตอนนี้คือในกลุ่มของ Discord นะฮะของบางโดริเนี่ยก็มีการอวดกันแล้วนะฮะนะแบบได้เลยนะได้การ์ดได้ตัวละครวงเลเซอร์เซเลียดกันแล้วนะฮะนะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำได้แค่แม่ทำใจนะฮะนะคือต้องแบบอดทนไว้ก่อนนะฮะนะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มในวันสุดท้ายของตู้อีเวนต์นี้แล้วกันนะฮะนะก็คือวันที่20เนาะนะฮะก็วันที่20เนี่ยแหละนะฮะนะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับโอเคตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับไปแหละคอแห้งแล้วนาวแล้ว